สบายดีบรรดาอาจารย์และพี่น้องทุกๆคนผู้ใดที่เข้ามาขอพี่น้องที่จะกดแชร์เพื่อเป็นพระพรให้กับคนอื่นด้วยและในวันนี้เราจะนมัสการพระเจ้าร่วมกันด้วยเสียงเพลงที่บอกว่ายิ่งกว่าผู้มีไซขอเชิญพี่น้องได้หวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระเจ้าพระวิดาผู้ลูกโมทนาสาธุการสรรเสริญและยกย่อพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เจ้าผู้ลูกขอบพระคุณพระองค์เจ้าทุกอย่างที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสําเร็จเพื่อผู้ลูกที่ไม่กางแขนขอบพระคุณพระองค์เจ้าสําหรับสวรรค์ใหม่ที่พระองค์ได้อวยพรนําพาผู้ลูกเข้ามาเพื่อเข้าไว้นมัสการพระองค์เจ้าฟังพระคําของพระองค์ภาวนาอธิษฐานหวมกันขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกคนทุกอย่างที่ผู้ลูกเฮ็ดให้เป็นที่ถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและทุกอย่างที่ผู้ลูกใส่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีต่างๆให้อยู่ใต้การทรงนำที่มาจากพระองค์เจ้าฉะนั้นจึงภาวนาที่ท่านมอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีพี่น้องวันนี้เป็นมื้อที่1ของอาทิตย์นี่ที่พวกเฮาจะพบกันและก็มืออื่นตั้งแต่มืออื่นไปเป็นมือสำคัญยิ่งพี่น้องจือเด้อผู้ใดเขารวมก็ดีหากเขาจะมีการนอกจากการไล่สดมืออื่นแล้วในเวลา11โมง5โมง1พวกเขาโมงครึ่งพวกเขาจะมีการภาวนาที่ซื้ออดอาหารทั่วประเทศและหวังว่าพี่น้องจะตัดสินใจสละเอาสละเนื้อนั่งให้ได้และเขารวมเนาะทุกคนอยู่ไซกะยาอยากให้เขารวมนํากันเนาะอยู่เฮือนอยู่ซ่านอยู่ไซพากันถือศีลอดอาหารเพื่อต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายมื้อนี้ก่อนเฮาจะเข้าสู่การฟังพระคําของพระเจ้าให้เฮามาเบิ่งพระคําของพระเจ้านํากันในหนังสือฟิลิปปีฟิลิปปีบท3ข้อ13กับข้อ14ฟิลิปปีบท3ข้อ13กับข้อ14อาจารย์ขออ่านพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยเฮาบ่ถือว่าเฮาได้รับแล้วแต่เฮาเฮ็ดอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งเหล่านั้นที่ผ่านพ้นไปแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งทั้งหลายที่อยู่เบื้องหน้าเฮากำลังบากบั่นมุ่งหน้าไปสู่ลักไซเพื่อจะได้รับรางวัลคือชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงเอิ้นเอาในพระเยซูคริสต์เจ้าให้ไปหับอยู่เบื้องถึงเฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานพระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายโมทนาขอพระคุณพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาแก่พวกข้าน้อยได้มีโอกาสมาอยู่รวมกันเพื่อจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ปากกับพวกข้าในแต่ละคนได้เถิดจึงมอบโอกาสเวลานี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
พี่น้องมื้อนี้เฮาจะเบิ่งจากพระธรรมฟิลิปปีบท3ข้อ13 14นี่เรื่อง1 2เรื่องแหละเรื่องใหญ่สำคัญ1ลืมสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วนั่นเนาะและโน้มไปทางหน้าโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่ดีกว่าความหมายเนาะและในภาคปฏิบัติเพิ่นก็เฮ็ดตัวจริงเนาะอัครสกุลเพิ่นได้บากบั่นมุ่งหน้าไปสู่หลักไสเพิ่นว่ามีหลักไสที่พระเจ้าตั้งไว้เฮาสิมาเบิ่งพี่น้องมีคริสเตียนจำนวนหลายมีคนคริสเตียนจำนวนหลวงหลายที่ดำรงชีวิตวนเวียนไปมาอยู่บนเก่าพี่น้องไปอยู่บนเก่าบ่ไปไสเป็นคริสเตียนก็บ่เหมือนบ่เป็นคริสเตียนมาเสือเลยยังวนเวียนอยู่บนเก่าและยังสนใจแต่น้ำสิ่งอนิจจังสิ่งเก่าๆที่เคยมีแล้วชีวิตเก่าบ่ยอมรับบ่ยอมก้าวออกไปรับเอาชีวิตที่ดีกว่าทั้งๆที่พระเจ้าบอกเลยเมื่อมาเป็นคริสเตียนแหละสิสำคัญพระเจ้าให้เฮาแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าคืออาณาจักรของพระเจ้าและความสอบธรรมของพระองค์ก่อนพระเจ้าว่าแล้วพระเจ้าจึงจะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเนาะให้แก่เฮาทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเหล่านี้เป็นสิ่งสำรองสิ่งขั้นต่ำความต้องการขั้นต่ำบ่แม่นขั้นสำคัญบ่แม่นขั้นสูงขั้นสูงแม่นแนมไปบื้นขึ้นไปถึงแต่ขั้นต่ำนี่แม่นสิ่งที่เฮาคนทั้งหลายเมื่อมาเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหรือว่าคนในโลกนี่ก็เหมือนกันก็คือหาแต่สิ่งเล็กๆน้อยๆกินการอยู่กันกินประจำวันแหละวุ่นวายแต่น้ำสิ่งเหล่านี้เนาะแล้วบ่ได้คิดถึงอนาคตบ่ได้คิดถึงว่าตัวเองสิไปไสหลังจากโลกนี้บ่ได้คิดวนเวียนเนาะกับสิ่งที่บ่สำคัญเฮาสิมาเบิ่งชีวิตของผู้หนึ่งเนาะของโซโลชื่อเพิ่นโซโลชีวิตของท่านโซโลก่อนพบพระเยซูคริสต์เจ้าก่อนพบพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นชีวิตอะไรก็ชีวิตคือชาวโลกนี่แหละบ่ต่างหยังกันเนาะแต่เพิ่นเข่งเขาเปรียบใส่คนทั่วๆไปเพิ่นอยู่ระดับสูงในการเข่งขัดทั้งเรื่องศาสนาในการปฏิบัติศีลกฎบัญญัติเพิ่นว่าศีลที่ศาสนายิวได้วางออกปาฏิโทกข์หลายๆศีลเนาะบักหลายๆเพิ่นเข่งขัดเข่งขัดมีคนมาเว้าอื่นนี่เพิ่นบ่เอาจังได๋เนาะเป็นต้นในเวลานั้นเกิดมาพระเยซูคริสต์เจ้ามาเกิดแล้วก็มีเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐพระเยซูคริสต์เจ้าได้ตายหลังจากขึ้นมาจากตายแล้วพระเยซูคริสต์เจ้าก็ให้ประกาศเรื่องนี้โอ้โหพี่น้องโปโลนี่โซโลนี่เป็นคนอยู่สั้นสูงมีเกียรติมีความรู้สูงมีคนนับหน้าถือตาสูงเพิ่นถือว่าสิ่งที่เพิ่นมีนี่โอ้สมบูรณ์แหละพอแล้วสุดยอดแหละบ่มีอันใดสิสุดยอดฉะนั้นไผไปเว้าอื่นมาดิเพิ่นจะจัดการเลยเพิ่นก็เกลียดสังสาวคริสเตียนเกลียดสังสาวคริสเตียนบ่อยากยินเรื่องข่าวประเสริฐนี่บ่อยากยินเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้าเพิ่นก็เข้ารวมในวงคนที่คุมเหงคริสเตียนเนาะไปจับกุมพวกคริสเตียนครับพี่น้องเบิ่งในกิจการบทที่8ข้อ3จะเห็นพวกคริสเตียนถูกคุมเหงแม่นโปโลผู้นึงแหละโซโลผู้นึงแหละอยู่นั่นนำขบวนการเลยจัดการชาวคริสเตียนในเวลานั้นหลายคนได้อีกมือเขาจับสเตฟานโนมาเพิ่นก็เห็นดีให้เขาขาควงก้อนหินจุดขาเพิ่นรักษาเพิ่นยืนเอาพวกเจ้าออกไปเผื่อสะดวกเลยพวกเจ้าเสือพวกเจ้านี่เสือคุ้มมันยังเดียวแก้ออกมาคอยชิเฝ้าให้พวกเจ้าไปต่อยโลดเอามาขี่หินไปฟาดใส่สเตฟานโนให้มันตายเนาะเพิ่นเห็นดีสเตฟานโนก็ตายเลยผู้ประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องเขาควงก้อนหินใส่สเตฟานโนตายเพิ่นเห็นดีเพิ่นบ่พอใจที่อยู่ในคงเขตสัตว์ยิวนั่นจับคนยิวที่เสือพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วบ่พอใจสนยิวอยู่ใส่ที่เสือพระเยซูเจ้าเพิ่นจะไปตามจับมันได้หลบเพิ่นเพิ่นเลยไปขอหนังสือจากหัวหน้ามหาปุโรหิตเพื่อไปประเทศซีเรียพี่น้องไปดามัสกัสเมืองเอกเนาะดามัสกัสเป็นเมืองเอกเพิ่นไปเดินทางไปกับคนใส่ของเพิ่นลูกสมุนเพิ่นเนาะเพื่อออกไปหาจับกลุ่มคนคริสเตียนผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าอยู่ประเทศซีเรียกรุงดามัสกัสครับพี่น้องเบิ่งในกิจการบทเก่าข้อ2นะเดินทางไปไกลแสนไกลเพื่อไปหาจับคนที่ซื่อพี่น้อง
เกียรติสร้างปนัดเนาะเพราะเพิ่นถือว่าบ่มีอันใดดีทอศีลการปฏิบัติศีลที่เพิ่นเฮ็ดอยู่เพิ่นเข่งขัดเพิ่นคิดว่าเพิ่นแน่ได้เพิ่นก็ถึงพระเจ้าพวกนี้มันสิได้คนลงทางเนาะพวกนี้ว่าเจ้าปฏิบัติได้เจ้าก็บ่ถึงบอกเพิ่นโอ้เพิ่นเฮ็งเครียดเขาว่าคันเจ้าจะถึงนี่แม่นพระเจ้าเอาให้เจ้าซื่อๆเฮ็งเครียดเพิ่นปฏิบัติเข่งขัดได้เพิ่นเอาเพิ่นสิรอดเนาะขณะที่เดินทางไปพี่น้องเฮาเห็นโซโลดูนเฮาสิมาเบิ่งตอนนี้โซโลกลับใจเมื่อพบองค์พระเยซูคริสต์เจ้าคิดได้แล้วกลับใจเนาะเฮาสิเห็นขณะที่เดินทางไปดามัสกัสพี่น้องกับลูกน้องสนิทของเพิ่นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าตอนนั้นอยู่สวรรค์เลยได้พี่น้องขึ้นสวรรค์เลยอยู่ทั้งสวรรค์องค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็ว่าเบิ่งหมอนี่มันคือมาเก่งแท้ข่มเหงพระองค์ก็ปล่อยให้แสงลงมาจากสวรรค์ฟาดใส่หน้าเลยโปโลล้มปึ้งลงตาบอดกับบอดพี่น้องแสงลงมาถึงเนาะลงมาจากสวรรค์พุ่นและมีเสียงกล่าวออกมาจากสวรรค์บอกว่าโซโลยโซโลยเป็นหยังเจ้าจึงข่มเหงเฮาโหมันมีหยังมาเสียงผู้ใดเสียงคือมาแปลกๆแท้เสียงมีอำนาจแท้มีพลังแท้นี่ตาบอดอยู่เพิ่งเลยว่าพระองค์เจ้าแม่นผู้ใดเพิ่นถามขึ้นเนาะโซโลถามว่าพระองค์เจ้าแม่นผู้ใดพระเยซูเจ้าตอบเพิ่นเฮาแม่นเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าผู้ที่เจ้าข่มเหงนั่นแหละปาธิโทโซโลผู้ที่ไล่ขาคนที่เสือในพระเยซูคริสต์เจ้าตกใจแห้งตกใจแห้งเงียบเลยได้ยินเสียงสัตว์และเสียงนั้นบอกว่าโซโลให้เจ้าเข้าไปในเมืองดามัสกัสเด้อไปฮอดหาจะมีผู้บอกเจ้าดอกว่าเจ้าต้องเฮ็ดหยังต่อไปผู้น่ะเจ้าเข้าไปในเมืองหั่นเนาะอันนี้เว้าย่อสรุปย่อเลยและคนใส่เพิ่นก็นำเพิ่นลูกสมุนเพิ่นก็นำเพิ่นเข้าไปในเมืองเนาะดามัสกัสก็ไปพบคนหนึ่งอีหลีซื้ออนาเนียพี่น้องจื้อได้เนาะพระเจ้าก็บอกอนาเนียอนาเนียนี่โอ้พระเจ้าบอกอนาเนียไปอธิษฐานวางมือใส่โปโลโซโลนี่อนาเนียพระเจ้าเอ้ยพระเยซูคริสต์เจ้าเอ้ยเขาน้อยบ่ไปแล้วคนผู้นี้นี่มันอันตรายสุดมันฆ่าคนมันฆ่าคนคริสเตียนมาหาจับคนคริสเตียนเนาะแต่พระเยซูเจ้าก็บอกอนาเนียว่าจะไปเฮาได้เอิดเราเฮาสิใส่เราเพื่อประกาศนำสื่อของเฮาเราจะทนทุกข์ในการประกาศนี้เนาะเราจะรวมทนทุกข์กับเฮาปาที่ทุกข์พี่น้องสรุปว่าเมื่ออนาเนียไปว่างมือเสร็จเพิ่นก็เห็นหุ่มเนาะขึ้นมาเพิ่นก็กลับใจและถวายชีวิตให้พระเจ้าเลยให้องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเลยถวายชีวิตมอบชีวิตให้เลยตั้งแต่หันมาเฮาสิเห็นจื้อได้ว่าชีวิตเขาสิสรุปเลยเบิ่งว่าชีวิตใหม่ของโซโลและเพิ่นถูกเปลี่ยนชื่อพระเจ้าได้เปลี่ยนชื่อเพิ่นว่าเอิ้นว่าโปโลว่าเขาจะมีอัคคสกโปโลนะพระเจ้าได้ใส่อัคคสกผู้นี้ผู้สุดท้ายผู้สุดท้ายเนาะที่พระเจ้าเอิ้นจากสวรรค์เลยผู้นี้หลังจากพระเยซูคริสต์เจ้าขึ้นสวรรค์แล้วเพิ่นได้กลับใจใหม่ตั้งแต่มือเพิ่นได้กลับใจใหม่พี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นได้ตัดสินใจเด็ดขาดพี่น้องชื่อได้บอกพวกได้ทศข้อนะเพิ่นว่าตัดสินใจเด็ดขาดอยู่ในพระทัพในอาจารย์นิดชื่อบอกอาจารย์วันพรอยู่ใกล้ๆสวยเด้อันไหนอาจารย์ดุพจันทร์ลองๆมึง1โกริโธบทที่2ข้อ2พอมันตื่นมันเย็นอากาศเย็นพี่น้องก็เลยอยู่ในคาบเสื้อหนาวเลยก็เลยจื้อบ่ได้บางคน1โกริโธบท2ข้อ2อาคัสบโลเขียนไว้เกี่ยวกับสิทธิ์ตัดสินใจเด็ดขาดเลยตั้งแต่เพิ่นได้เริ่มจะบ่เว้าเรื่องใดหมดต่อไปนี่เรื่องเกียรติเพิ่นเรื่องสื่อเสียงเพิ่นเรื่องยศตำแหน่งเพิ่นเรื่องเงินคำเพิ่นที่มีเรื่องฐานะเพิ่นบ่เว้าอีกหยุดเพิ่นจะเว้าแต่เรื่องเดียวเรื่องหยังอาจารย์นิด
พอห่างใกล้หลายเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้าโดยเฉพาะความตายของพระองค์ที่ไม่กางแขนข่าวประเสริฐจะบ่เว้าเรื่องอื่นพี่น้องเห็นชีวิตอาคันสุโรบ่น้ำหลังเพิ่นบ่เว้าเรื่องอื่นจักติไม่ใช่ก็เว้าแต่เรื่องข่าวประเสริฐเว้าเรื่องแต่พระเยซูคริสต์เจ้าเนาะอันนี้สำคัญเด้และเพิ่นว่าเพิ่นก็อยู่ในดังนั้นในพระธรรมฟิลิปปีที่เฮาอ่านนั่นบท3ข้อ13 14นั่นเพิ่นจึงเว้าเพิ่นเว้าหยังเพิ่นว่าลืมหมดสิ่งเก่าๆของเพิ่นน่ะอันที่คนนับถือมีหน้ามีตาไปไสมีคนจูงมาให้เพิ่นน่ะขี่ม้ามีลูกน้องบ่มีอีกแล้วเรื่องนี้ลืมและการถือศีลถือบัญญัติให้ตัวเองบริสุทธิ์ก็ลืมลืมแล้วบัดนี้เพิ่นมาเว้าเรื่องหยังเว้าเรื่องพระคุณบัดนี้เปลี่ยนไปเป็นจากพระบัญญัติมาเป็นพระคุณเลยเพิ่นได้รับพระคุณของพระเจ้าเนาะพระเมตตากรุณาของพระเจ้าอันนั้นเป็นพระคุณเพิ่นเปลี่ยนเลยชีวิตเพิ่นฟิลิปปีบท3เพิ่นว่าเฮาลืมสิ่งนั้นที่ผ่านพ้นไปเสียแล้วเลยโน้มตัวออกไปหาสิ่งทั้งหลายอยู่เบื้องหน้าเศร้าอันเก่านี่เศร้าเลยบ่บอกขึ้นมาพระบัญญัติยังบ่บอกขึ้นมาอีกเนาะโอ้เพิ่นอิ่มหลายเพิ่นเสียเวลาตั้งเท่าไรปีทั้งเฮียนทั้งหยังเนาะแต่ก็เสียเวลาบ่ได้หยังบัดซําไทพยายามสุดขีดว่าสิไปถึงพระเจ้าในที่สุดก็บ่ถึงเนาะเฮาสิเห็นเพื่อนโน้มตัวออกไปหาสิ่งทั้งหลายที่อยู่เบื้องหน้าเพื่อนจื้อคักๆเด้อัคคสุปุโรหิตอยากให้เฮาเอาตัวอย่างของเพิ่นพี่น้องอยากให้เฮาเอาตัวอย่างของเพิ่นเนาะให้เฮ็ดคือเพิ่นนี่แหละเมื่อตัดสินใจแหละบ่เว้าเรื่องได้หมดเว้าเรื่องเดียวคือเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้าโดยเฉพาะความตายของพระองค์ที่ไม้กางเขนไปเรื่องนี้เดินกับเรื่องนี้อันนั้นโน้มตัวไปเบื้องหน้าเลยเพิ่นป๋าพระบัญญัติเพิ่นบ่สอนจักนี้ที่เพิ่นเฮียนมาขันปริญญาเอกพุ่นแหละเพิ่นแต่บ่สอนอีกศีลเพิ่นถือมาเศร้าเลยบัดนี้เพิ่นรับพระคุณของพระเจ้าบ่ต้องถืออีหยังสบายปลดปล่อยเนาะเฮาสิเห็นหมายความเพิ่นลืมและปาถิ่มสิ่งที่เพิ่นเคยมีเคยนิยมสมสอบเคยมักเคยหวงแหนเคยถือว่าสำคัญสุดยอดกลับมาเป็นขี้เหงื่อเพิ่นว่าครับพี่น้องอ่านต่อไปเพิ่นว่าในพระธรรมกิจการบทเศร้าขอเศร้าสี่เพิ่นว่าเขาถือว่าทุกสิ่งเป็นเหมือนขี้เหงื่อเลยเพิ่นบอกอู้ขับได้เพื่อจะได้สิ่งที่ดีกว่าเนาะโน้มตัวออกไปหาสิ่งทั้งหลายที่อยู่เบื้องหน้าในข้อ13นั้นฉะนั้นเพิ่นก็บอกว่าเฮากำลังมุ่งหน้าไปสู่ลักไซบัดนี้เพิ่นรู้จักว่าเพิ่นมีลักไซที่กี้บ่ฮู้เลยเฮางมเท้าจักสิถึงพระเจ้าหรือบ่ถึงขึ้นไปสิถึงพระเจ้าแต่เรารู้จักบ่ถึงบัดนี้มันบ่ฮู้ซําว่าลักไซอยู่ไสบัดนี้มาฮู้ว่าลักไซอยู่ไสพระเจ้าได้วางไว้ลักไซน่ะชีวิตของท่านมีจุดมุ่งหมายบัดนี้มีจุดมุ่งหมายคือลักไซเนาะเมื่อมาพบพระเยซูคริสต์ไปหับเอารางวัลเพิ่นว่าคือชีวิตของพระเจ้านั่นชีวิตนิรันดรที่พระเจ้าอยู่เบื้องเทิงหมดชีวิตนิรันดรพระเจ้าเอาให้เพิ่นได้ล่ะชีวิตนิรันดรซึ่งพระเจ้าได้ทรงเอื้อนเอาในพระเยซูคริสต์เจ้าชีวิตนั้นมีแต่อยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าจื้อบ่1ก็1โยฮันบท5ข้อ13นั่นผู้ที่เชื่อในพระบุตรก็มีชีวิตนิรันดรผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ก็มีชีวิตนิรันดรเนาะอาคาโซโปรหลับตัวนี้ชีวิตนิรันดรไปหับสมบูรณ์แบบเมื่อเขาไปสวรรค์แต่ชีวิตนิรันดรเขาได้รับตั้งแต่มือเขาหลับเสือพี่น้องฟังกันครับตั้งแต่มือเขาอ้าปากตอนหลับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าหลับเอาแผนการไถ่ของพระองค์เขาได้รับชีวิตนิรันดรแล้วชีวิตนิรันดรในโลกในพื้นเอิญว่าชีวิตยังครบบริบูรณ์ครบบริบูรณ์เนาะชีวิตนิรันดรในโลกในพื้นเอิญว่าชีวิตครบบริบูรณ์เขาได้รับแล้วพระเจ้าเอาให้เลยมีเหตุผลอย่างพี่น้องที่เหตุไอ้อัคคสุกโปโลนี่เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือมีอีหยังเนาะจะเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือได้คนมีเกียรติมีชื่อเสียงมียศถาบรรดาศักดิ์จะสิเปลี่ยนนี่บ่ง่ายเขาบ่เห็นอันดีกว่าอีหลีนี่เขาจะบ่เปลี่ยนเด้
มีอีหยังบ่เฮาสิมาเบิ่งเหตุผลบางอย่างเนาะเพราะว่าเพิ่นเข้าใจพี่น้องเพิ่นเข้าใจและแน่นอนใจว่าสิ่งที่เพิ่นได้พบเป็นเรื่องที่ประเสริฐสุดสำหรับชีวิตของมนุษย์สำหรับชีวิตของเพิ่นด้วยประเสริฐบ่มีหยังเทียบฉะนั้นเพิ่นจึงถือว่าสิ่งที่เพิ่นฮู้มาเฮ็ดมาในเวลาผ่านมาน่ะเป็นเหมือนขี้เหงื่อและเพื่อจะได้สิ่งที่ดีกว่าเพิ่นฮู้จักแล้วบัดนี้เพิ่นจะทุ่มชีวิตใส่เนาะพี่น้องเฮาบ่เป็นคริสเตียนถ้าเฮายังวนเวียนแต่นำของเก่านี่เฮาบ่ไปฮอดไสเด้ถ้าเฮาบ่ทุ่มเนาะอาจารย์ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับอาจารย์ชีวิตอาจารย์มณีวันเป็นแบบอย่างขนาดทรงสการลูกเนาะเสียลูกไปเพิ่นก็บ่เข้าใจดอกว่าไปเป็นหยังพระเจ้าจึงเอาลูกเพิ่นไปลูกสาวเพิ่นไปแต่ว่าเพิ่นบ่ท้อถอยมืออื่นต่อมาทรงสการลูกมื้อนี้ไปนมัสเข้ามานมัสการมื้อต่อมามื้อต่อมามาการมาขึ้นแผ่นการเนาะบ่ได้วุ่นวายเพิ่นว่าเรื่องนั้นมันผ่านพ้นไปลืมมันบุกหน้าเพิ่นเว้านําอาจารย์นั้นเพิ่นบุกหน้าอาจารย์เฮาขอบใจเด้อเจ้านี่เหมือนอาจารย์ปโรแท้ๆเนาะหลายคนเฮาบุกหน้าบ่ได้ได้วนเวียนนําห่างกายนําอีหยังโอ้เจ็บๆเล็กน้อยก็สิเป็นอันอื่นแล้วโอ้พักผ่อนมื้อเช้านี่ลุ้มกับอาจารย์กิดาอาจารย์ทิพย์ดาก็ว่ามีบางคนนี่ดีใจว่าให้กักตัวอยู่บ้านโอ้ดีใจพวกนี้เดี๋ยวพวกนึงนี่โทรมาโอ้บ่ได้เฮาจักมาน่ะเฮาเป็นนั่นน่ะเฮาบ่ได้ใกล้ได้พุ่นนี่อยากมามีพวกนึงมีพวกนึงเฮาหันแต่พวกนึงบ่เด้คัก14มื้อบ่พอบ่อาจารย์เอา21มื้อซะเป็นหยังว่าซั่นสอบ8มื้อยังบ่คักนะสอบ8มื้อซะอาจารย์สอบ8มื้อยังบ่คักนะต่ออีกเดือนนึงซะหมดเนาะมันต่างกันได้คนผู้หนึ่งวนเวียนแต่นําสิ่งน้อยๆแต่ผู้หนึ่งนี่เบิ่งอันใหญ่มันก็ต่างกันคริสเตียนเฮาหลายคนให้ระมัดระวังพี่น้องในการดําเนินชีวิตอาคาโซปโลที่เข้าใจฮู้เพิ่นจึงปะทุกสิ่งและมุ่งหน้าเพื่อสิ่งที่ประเสริฐกว่าสำหรับชีวิตมันบ่ยากชีวิตใหม่คือชีวิตนิรันดรชีวิตของพระเจ้าที่เพิ่นได้รับเนาะซึ่งข่าวประเสริฐได้นำมาให้มวลมนุษย์เนาะข่าวประเสริฐนั่นพี่น้องเป็นคำตอบสำหรับทุกปัญหาในโลกนี้และสำหรับในโลกหน้าด้วยเป็นคำตอบสำหรับโลกหน้าด้วยถ้าพี่น้องได้รู้จักข่าวประเสริฐพี่น้องก็รู้จักว่าชีวิตในโลกนี้มันมีอีหยังแดเป็นยังมันจึงมีโควิดเกิดขึ้นแน่นอนมืออื่นนี่เขาจะอธิษฐานถือศีลอดอาหารต่อยกับมันแหละเขามันจะบ่มาเข่าในห้องเขาดิไอ้เพื่อนเขาก็เสือนี่แหละเนาะแล้วก็เป็นคำตอบสำหรับชีวิตในโลกนี้เลยโลกหน้าด้วยพี่น้องโลกหน้าเขาจักว่าอยู่ในโลกหน้ามีอย่างมั่นใจจากโลกนี้ไปอาจารย์ก็บอกก็ป้าน้อยเนาะเฝ้าตลอดแหละน้อยไอ้บุญเดียววุ่นวายเลยคำไอ้สมบูรณ์พระเจ้าให้ไอ้ไปมื้อนี้ไอ้ก็ไปมื้อนี้ได้เพราะฮู้จักเลยบ่อนอยู่มีแท้ๆเนาะสิไปห่วงนั้นยังของน้อยๆนี่พอเฮาก็เป้าหมายเฮาอยู่พุ่นนี่ดังนั้นพี่น้องอคคสุปโรจึงอุทิศชีวิตของเพิ่นให้กับข่าวประเสริฐและนําเอาข่าวประเสริฐให้ไปแก่ชาวโลกเพิ่นออกไปเลยออกจากประเทศเพิ่นพุ่นไปสู่อิตาลีไปสู่ยุโรปบ่อนที่เป็นศูนย์กลางของโลกเอาข่าวประเสริฐไปเช่นนั้นเนาะข่าวประเสริฐจึงขยายไปในทั่วโลกเลยตามที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้สั่งไว้ก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสวรรค์นะให้เอาข่าวประเสริฐออกไปอาคาโซโปลีเห็นสิ่งใดมัทธายบทที่4ข้อ14นะเพิ่นบ่เกี่ยวหยังปาบทุกอย่างลืมหมดทุกอย่างแล้วก็ผู้มุ่งหน้าอันเดียวคือไปกับข่าวประเสริฐไปกับการสร้างโศกเพิ่นได้สิ่งที่ดีกว่าบำเหน็จของเพิ่นนี่เห็นบ่พี่น้องเพิ่นว่าเฮาพร้อมเลยสิจักครับเฮาจะไปอยู่กับองค์พระผู้เจ้าเพื่อรับบำเหน็จรางวัลที่จัดเตรียมไว้รอท่าเฮาเนาะว่าที่โตอาจารย์บ่จักได้เพิ่นมาสุดท้ายแต่ว่าเพิ่นสิอยู่ที่เท่าไหร่เวลาได้นั่งในตังในบ่จักแหละอาจจะนั่งสุดท้ายเด้12ตังก็ทอกันดอกแต่ผู้ใดสินั่งใกล้ๆพระเยซูคริสต์เจ้านี่แม่นอัคคสุคริโตหรือผู้ใดบ่จักได้เนาะบ่ฮู้แลเฮาพอพระเจ้าจัดเตรียมเฮาบ่ฮู้ได้อันนี้
ลังเถื่อผู้กกกับเป็นผู้ไปผู้ไปกับเป็นผู้กกได้หยอดเพิ่นบอกลังเถื่อผู้สุดท้ายอคันโซผู้ไปนั่งติดก็มีโอ้ได้อันนั้นเป็นพระเจ้าจัดไว้เองบ่แม่นเฮาจัดไว้เนาะบ่ให้ใครจัดไว้ได้เฮาเฮ็ดเท่าไหร่ก็บ่ได้เพราะพระเจ้าจัดไว้แล้วพระเจ้าฮู้ทุกสิ่งทุกสิ่งเนาะคำประเสริฐนั่นเป็นหยังต้องเอาคำประเสริฐออกไปเพื่อปลดปล่อยมนุษย์อันตรมิตรจากบาปกรรมจากเวรกรรมจากเคราะห์กรรมจากการสาปแช่งจากอำนาจมารซาตานผีปีศาจให้นะบ่มีอันใดสิเอาชนะมารซาตานผีปีศาจให้คนในโลกนี่สิผู้ใดก็อย่าบ่มีอำนาจที่จะไปสู่มันได้มารซาตานผีปีศาจให้นี่มันเก่งมนุษย์ทั้งโลกจมอยู่ใต้อำนาจของมันให้แต่สิ่งหนึ่งต้องจือว่ามันบ่เก่งทอพระเจ้าพระเจ้าอยู่ในเฮานี่ก็ใหญ่กว่ามันอาเมนพระเจ้าผู้อยู่ในเฮาก็ใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี่อันที่2เนาะนอกจากสวยมนุษย์ขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี่ให้พ้นจากวินกรรมจากเคราะห์กรรมจากอำนาจการสาปแช่งจากการเจ็บไข้ได้ป่วยจากความทุกข์จนจากสิ่งเหล่านี้แล้วจากอำนาจมารซาตานผีปีศาจให้แล้วไปในโลกหน้าพี่น้องยังสวยให้มนุษย์พ้นจากบึงไฟนรกเมื่อบ่มีบาปกรรมแล้วเขาบ่ไปใส่บาปกรรมที่บึงไฟนรกบ่ดังนั้นมีบาปกรรมต่อทอเม็ดบักหน้าหรือทอเม็ดผักกาดเขาก็ต้องไปใส่บาปกรรมที่บึงไฟนรกฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกไว้ว่ามนุษย์จะเฮ็ดอะไรก็ตามจะปฏิบัติศีลขนาดใดก็อย่าจะบ่สมบูรณ์แบบเมื่อบ่สมบูรณ์แบบก็หมายความว่ายังมีบาปกรรมอยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งเมื่อมีบาปกรรมที่จะเข้าในสวรรค์บ่มีทางบ่มีทางถ้าเขาอยากไปเขาต้องเฮ็ดในโลกนี่บ่แม่นไปเลยใช้ผู้อื่นไปสวยเพื่อไปขึ้นสวรรค์บ่ได้มันหลอกกันมารซาตานหลอกกันว่าจะไปส่งอันนั้นไปแม่ส่งไปนี่ไปแม่เราสิได้เข้าสวรรค์จ้างเนาะบ่มีทางเอาบ่เทียนจังสําหรับพวกเฮามื้อนี้ให้เฮาทั้งหลายจือจําว่าเวลาปัจจุบันนี่เป็นข่าวสุดท้ายเลยเด้อพี่น้องสําหรับพวกเฮาเนาะสําหรับชาวคริสเตียนต้องฮู้เรื่องนี้และเป็นเวลาการคล้องคอยกันเสด็จปรากฏมาของพระเยซูคริสต์เจ้าครั้งที่2ฉะนั้นอย่าให้สิ่งใดเป็นอุปสรรคเฮ็ดให้เฮาบ่สามารถดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของอคันโซโปโลยังเห็นสิ่งต่ำๆความต้องการต่ำๆไม่ยังคนต้องการต่ำๆนะสิ่งอนิจจังนั่นแหละในโลกนี้ส่งเสือเครื่องนุ่งห่มเพื่อนสร้างบ้านสองรถล่างพาหนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนาะการกินเนาะเห็นแก่การกินพวกคริสเตียนหนึ่งมีคนเอาเขาไปให้พอเพียงแต่ป้องหนึ่งอะว่าคนคริสเตียนเด้อนี่ก็ว่าความหักโอ้จะมันมีหักหลายเนาะซื้ออาหารไปให้กินก็ว่าหักบูจักว่าความหักของเจ้ามันบ่แม่นอาหารเหลืออาหารกันกินได้เพิ่นว่าคําผู้ใดเว้าอันนี้ยังเด็กน้อยบูจักทีบคนบูจักทีบมีผู้หนึ่งมาบอกกับอาจารย์ว่าเจ้าไปซ่ายังเด็กน้อยอันนี้มันยังบ่ทันใหญ่เนาะเขาเลี้ยวเห็นแต่เขาถ้วยหนึ่งเขาต้มไก่ให้กินแล้วว่าดีสุดขาแบ่ให้กินแล้วก็ปุ๊ยใช่ไหมมันมีความหักบ่ทันใหญ่จือบ่พี่น้องในโลมุด14โคชพิษอะเรื่องสวรรค์บ่แม่นเรื่องอาหารกันกินแต่แม่นเรื่องความสอบธรรมความสมศรีดีและสันติสุขความสอบธรรมที่เขาเว้าพระเยซูคริสต์เจ้าให้สอกแสวงหาความสอบธรรมความสอบธรรมของพระเจ้าก่อนเนาะอย่าลืมว่าทุกสิ่งในโลกมันเป็นของชั่วคราวพี่น้องและบ้านเมืองอันถาวรของเฮาแม่นอยู่ในสวรรค์ฟิลิปปีบท3ข้อ20นะจื้อบ่บ้านเมืองของเฮาบ่อยู่ที่นี่เฮาอยู่เป็นเหมือนนักท่องเที่ยวในโลกนี้มื้อนี้เฮาจากไปถ้าผู้ใดบ่คิดได้แนวนี้ก็แปลว่าเสียใจนําเด้อจะวนเวียนอยู่ง่วงง่วงง่วงวนเวียนอยู่ในโลกนี่แหละบ่ไปหอดใส่สักเถื่อเนาะขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้เปิดเผยนำพระทัยของพระองค์สำหรับพวกเขาให้รู้จักว่ามีสิ่งสำคัญที่เขาต้องสอกหาเป้าหมายของชีวิตนี่เนาะอย่าสู้วนเวียนกับสิ่งต่ำๆเนาะการสอกอยู่ทำกินเล็กๆน้อยๆที่เขาเห็ดอยู่สมัยอันของต่ำ
พระเจ้าเพิ่มให้ได้ถ้าเราสอกหาความสัมพันธ์ของพระเจ้าแล้วเนาะเขาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระองค์ที่มาถึงเราทั้งหลายพระเจ้าพระบิดาพวกเราสรรเสริญนมัสการพระองค์ที่ให้พวกเราได้มาอยู่รวมกันได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์เจ้าได้เห็นการเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์สำหรับพวกเราทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ให้พวกเราได้รู้จักว่าสิ่งใดสำคัญสิ่งใดบ่สำคัญในชีวิตขอพระเยซูคริสต์เจ้าได้รับเกียรติแต่เพียงผู้เดียวพวกเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาตัวมือสรรเสริญพระเจ้าเนาะพี่น้องที่รักก่อนจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานร่วมวันนี้เราจะมีโอกาสอธิษฐานเพื่อพี่น้องที่กำลังฟังอยู่ในประเทศอยู่ภายนอกประเทศอยู่ไสตันในเฮือนในซานพี่น้องได้เลือกเอาอันสำคัญบ่ในชีวิตพี่น้องผู้จักบ่ชีวิตอยู่ในโลกนี่ที่อยู่ดนปานใดได้เป็นโลกหน้าได้แน่ใจหรือบ่ถ้าบ่ท่านแน่ใจพี่น้องให้มันแน่ใจซะเฮ็ดได้สิแน่ใจได้มามีโอกาสภาวนาอธิษฐานเนาะรับเอาความเข้าใจสติปัญญามาจากพระเจ้าเพื่อให้เฮาเกิดความแน่ใจเท่านั้นแหละพี่น้องบ่มีแนวอื่นว่ามีสิ่งที่ดีกว่าที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้เฮาเนาะสำหรับท่านผู้บ่แม่นคริสเตียนครับพี่น้องอยากคู่ว่าอันใดสำคัญในชีวิตนั้นและอยากได้อันสำคัญที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้หลายกว่าสิ่งทั้งหมดในโลกนี้สิเป็นสิ่งอนิจจังนี่ท่านอยากได้เรื่องนี้มีวิธีเดียวที่จะได้คือเฮาต้องมีชีวิตที่สอบธรรมแหละเพื่อคนสอบธรรมจะได้สิ่งเหล่านี้อยากเป็นคนสอบธรรมเห็นอะไรบ่มีทางอื่นตอนรับเอาแผนการไทยของพระเจ้าเฮาเฮ็ดเอาเองบ่ได้คนสอบธรรมนี่เฮ็ดเอาเองบ่ได้สิปฏิบัติศีลขนาดใดเฮาก็บ่รอดเพราะเฮาเฮ็ดสมบูรณ์แบบบ่ได้บ่แม่นอาจารย์เว้าพังพี่เว้าเด้อนี่เด้อจะสมดาบ่ให้อาจารย์ได้เว้าให้ฟังความจริงถ้าท่านบ่อยากรับความจริงแล้วก็แล้วแต่เนาะพระเจ้าว่าบ่ได้บ่รอดสิ่งที่จะรอดมีสิ่งเดียวคือรับเอาความสัทธรรมที่มาจากพระเจ้าความสัทธรรมของพระเจ้าบ่แม่นของเฮาเพิ่นให้เฮาแสวงหาความสัทธรรมของพระเจ้าบ่แม่นของเฮาเฮาเฮ็ดเองบ่ได้แต่ว่าเมื่อเฮาต้อนรับเอาเพิ่นกันไทยพระเจ้าก็ประทานความสัทธรรมให้เฮาดังนั้นในโอกาสนี้ถ้าผู้ใดอยากพบสิ่งเหล่านี้เนาะก็รับเอาด้วยคำภาวนาอธิษฐานนั่นแหละพี่น้องท่านบ่แม่นคริสเตียนถ้าท่านอยากได้สิ่งเหล่านี้ท่านก็ภาวนาอธิษฐานนำเฮาภาวนาอธิษฐานเฮ็ดได้รับตาย่อมือกล่าวตามที่อาจารย์จะพากล่าวเนาะกล่าวจบจนคำว่าอาเมนอาเมนหมายความว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วก็เชิญพระอยากว่าพระบ่อยากว่าบ่เป็นหยังเด้อเป็นสิทธิของทุกคนเป็นเสรีภาพของทุกคนแต่ถ้าท่านอยากเว้าท่านก็เว้านำในเวลานี้ขอเชิญข้าแดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าโลกนี้อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมโลกนี้อยู่ใต้อำนาจการสาปแสงเหตุให้เจ็บป่วยขาดเขินย่านกลัวโลกนี้อยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจไห้เหตุให้มนุษย์เป็นทาสของพวกมันขน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กว่าปีผ่านมาเพื่อปลดปล่อยมนุษย์ออกจากสิ่งสัวหายเหล่านี้ดังนั้นขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไทยคือความตายของพระองค์มาเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปกรรมให้แก่ขน้อยและต้อนรับเอาการคืนจากตายของพระองค์มาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ขน้อยขน้อยขอขอบใจที่พระองค์ได้กระทำเพื่อขน้อยแล้วขน้อยได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมแล้วขน้อยได้รับชีวิตของพระเจ้าแล้วชีวิตของขน้อยมีเป้าหมายชัดเจนที่พงได้วางไว้สำหรับขน้อยขน้อยขอขอบใจสำหรับพระเมตตากรุณาที่พงประทานให้แก่ขน้อยจึงกล่าวขอบพระคุณพระองค์ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
ถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนานี้ท่านก็เป็นคนสอบธรรมทันทีเพราะคำสอบธรรมมาจากพระเจ้าบ่แม่นท่านเฮ็ดเอาเองได้เนาะดังนั้นต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานร่วมและเป็นต้นเขาจะภาวนาอธิษฐานเพื่อการที่จะเขาถือศีลมืออื่นมือฮื้อและมือหนึ่งสามมือแปดเก้าสิบเนาะในทั่วประเทศอันนี้ตามการอนุมัติของภาครัฐที่เพิ่นได้ให้เฮาและก็ขอบใจทั้งภาครัฐเพิ่นได้ตอบมาหลายบอนแล้วเพิ่นตอบมาเพิ่นจะเข้าร่วมเนาะเฮาขอบคุณพระเจ้าในสิ่งเหล่านี้และเฮาจะเริ่มเวลานมัสการนั้นเวลา 11:00 น. ถึง 10:30 น.พี่น้องอยู่เฮือนอยู่ไสพี่น้องก็ฟังเนาะเพราะจะซุ่มไปหาทุกบอนและทั้งโบสถ์ของเฮาก็คือเก่านั่นแหละเพิ่นจะเฮ็ดจากFacebook ของอาจารย์บ่มียังบ่สิมีคือเก่าแล้วมันสิออกไปตามนั้นเนาะอันนี้เป็นของเฉพาะมียังก็ตามพี่น้องเฮาสิเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานมื้อนี้รวมกันเหมือนเดิมให้พี่น้องเว้านําอาจารย์จะนําพาและพี่น้องกล่าวนําเนาะเพื่อให้พวกเฮาทั้งหลายได้มีโอกาสได้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันในการภาวนาอธิษฐานนั้นให้พี่น้องกล่าวนําเนาะอาจารย์จะนําพาเชิญข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกในทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกขัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยพร้อมกันเป็นคิดหนึ่งใจเดียวสั่งมัดสั่งผูกมารซาตานผีปีศาจให้ที่นำเอาสิ่งโซ่ให้เป็นต้นโรคระบาดโควิด-19เข้ามาอยู่ในโลกนี้เป็นต้นในประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยสั่งลึบล่างยุติการขับไหวบูซามารซาตานผีปีศาจให้ทั้งหมดให้หมดไปเพื่อปลดปล่อยเคราะห์กรรมบาปกรรมเวรกรรมที่มันนำเอามาสำหรับผู้ที่ขับไหวนมัสการพวกมันพวกขน้อยพร้อมกันสั่งยุติยับยั้งการขับไหวบูซาสิ่งที่บ่แมนพระเจ้าแท้จริงนำเอาการสาปแสงมาสู่คนที่ขับไหวพวกมันนำเอาข้อกรรมนำเอาการเจ็บป่วยนำเอาครบทุกจนไปสู่ชีวิตของเขาพวกขน้อยพร้อมกันสั่งยุติยับยั้งกิจการสัวห้ายของมารซาตานที่นำเขามาในโลกนี้การค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดการผลิตยาเสพติดให้ยุติกิจการสัวห้ายของผลมันที่นำออกมาทำลายมวลมนุษย์พวกขน้อยสั่งยุติการฆ่ามนุษย์สั่งยุติการเสพสุรายาเมาให้หมดไปจากประเทศของพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณลินสู้จากครอบครัววิญญาณพิษชยิงวิญญาณหักโคมเพศวิญญาณแท่งลูกให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยนี่เพื่อปลดปล่อยการสาปแสงเคราะห์กรรมจากบ้านเมืองของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันสั่งทำลายยุติวิญญาณคมอธรรมที่มารซาตานผีปีศาจให้สุกยุกให้คนหนึ่งคนใดเฮ็ดบ่นับถือกฎหมายบ้านเมืองบ่นับถือความยุติธรรมเขาจะพบการตัดสินและขอกรรมตกถึกพวกเขาพวกขน้อยบุญยังให้เขาเป็นอย่างนั้นพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานพร้อมกันสั่งทำลายโซ่แห่งพิมานที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายบุญให้เห็นความหักเขาประเสริฐของพระเจ้าเพื่อปลดปล่อยพวกเขาให้เป็นอิสระจากอำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้นั่นพวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้านำมาในโลกนี้เพื่อพวกขน้อยทั้งหลายพระธรรมโรมบทห้าข้อ17บอกพวกขน้อยว่าพวกขน้อยเป็นผู้สอบธรรมได้รับสิทธิ์
ที่จะปกครองในทุกเรื่องของชีวิตนี้โดยทางพระเยซูคริสต์เจ้า1ยูฮันบท4ข้อ17ก็กล่าวว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอย่างไรพวกขน้อยก็เป็นอย่างนั้นพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์สำหรับสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายกฎกำหนดที่พงประทานให้แก่ผู้สอบธรรมทั้งหลายประกาศฤทธิ์เดชอำนาจของพระคำ1เปโตรบท2ข้อ24สำหรับคนทั้งหลายที่เจ็บไข้ได้ป่วยในเวลานี้ให้รับการเยียวยาเป็นปกติพวกน้อยคิดถึงอาจารย์ปุโรมีอาจารย์ทันษาคิดถึงอาจารย์คำเพชรผู้ปกครองกิตติพรพวกน้อยบ่ลืมคิดถึงอาวันเพ็งให้เพิ่นลุกขึ้นย่างไปมาบ่ลืมนางลักกี้บ่ลืมนอแก้วพวกน้อยบ่ลืมคนอื่นๆที่เจ็บป่วยย้อนพยาธิโควิด19ในเวลานี้ที่กำลังกักตัวอยู่รับการปิ่นปัวเยียวยารักษามาถึงเขาพวกน้อยผู้จักว่าทุกคนที่ห้องออกพระนามชื่อขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็จะได้พ้นบ่ว่าเขาผู้นั้นแม่นผู้ใดก็ตามพวกน้อยประกาศพระเมตตากรุณาของพระองค์ลงเหนือคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลหรือบ่ได้บ่หนึ่งย้อนโรคระบาดโควิด19ให้ได้รับการปิ่นปัวเยียวยาขอบใจที่พระองค์ได้ประทานสติปัญญาให้แก่แพทย์หมอที่สามารถเหลือเกินในประเทศของพวกน้อยปิ่นปัวเยียวยาคนดีอย่างหลวงหลายภัยมากจากสิ่งสัวหายเหล่านี้พวกขน้อยขอบคุณที่พงตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยแล้วพวกขน้อยบ่ลืมเวลานี้รับเอาพระพรให้ครบเจริญครบอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายและพร้อมกันประกาศว่าคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่ธุรกิจของคนสอบธรรมจะเจริญหุ่งเฮืองคณะที่ผู้อื่นอยู่ในวิกฤตการณ์พวกขน้อยประกาศลึบล่างหนีศีลของผู้สอบธรรมทั้งหมดให้หมดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าประกาศว่าหนีศีลเหล่านั้นได้ถูกใส่คืนหมดแล้วพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานรับเอาฤทธิ์เดชพระพรแห่งไสยชนะเหนือสิ่งโซ่ให้เหนือทุกปัญหาเป็นต้นเหนือโรคระบาดโควิด19เป็นของผู้สอบธรรมทุกคนพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระพรต่างๆที่พงนำมาให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายเป็นต้นอธิษฐานสำหรับบรรดาพี่น้องคณะนำในศูนย์ริจักข่าวประเสริฐประจำแขวงทั้ง18แขวงให้ได้รับพระพรนั้นให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพวกเพิ่นทุกคนเป็นต้นคนเหล่านั้นที่ได้อุทิศชีวิตเพื่อบูรบัตรรับใส่นมัสการพระองค์รวมกันกับพวกขน้อยในเวลานี้พวกขน้อยภาวนาอธิษฐานรับเอาพระพรให้ความสมศรีดีสันติสุขเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยบ่ลืมอธิษฐานเพื่อมืออื่นมือฮื้อมือหนึ่งต่อไป3มือที่พวกขน้อยจะรวมกันถือศีลอดอาหารเพื่อต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายที่มารซาตานผีปีศาจให้นำเข้ามานั้นให้เกิดผลอย่างแท้จริงให้เป็นที่ถวยเกียรติแก่พระเยซูคริสต์เจ้าและให้ประเทศของพวกขน้อยได้พ้นจากภัยวิบัติชั่วร้ายนี้พวกขน้อยบ่ลืมรับเอาพระพรอันเหนือธรรมชาติลงเหนือท่านผู้นำพักรัฐตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงถึงขันหักฐานให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุมันยืนมีสติปัญญาพิเศษเพื่อนำพาประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญหุ่งเฮืองและภาวนาอธิษฐานเพื่อไสยชนะให้ปรากฏเป็นจริงในประเทศของพวกขน้อยในการต่อสู้กับโรคระบาดโควิด19ให้หมดไปพวกขน้อยบ่ลืมภาวนาอธิษฐานเพื่อเขาประเสริฐต้องประกาศไปในทั่วโลกเพื่อเป็นคำพยานแก่ทุกชาติเป็นต้นเป็นคำพยานแก่ทุกชนเผ่าในประเทศของพวกขน้อยทั้งหลายให้คนทั้งนั้นได้พ้นจากข้อกรรมจากเวรกรรม
จากเคาะจากบาปกรรมตายจากโลกนี้ไปบ่ไปใส่บาปกรรมที่มึงไฟนรกพวกขน้อยขอบคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยเสมอและพวกขน้อยประกาศว่าสิ่งที่พวกขน้อยกล่าวไปนี้เป็นจริงแล้วโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าจึงพร้อมพากันอธิษฐานด้วยความเชื่อด้วยการขอบพระคุณสำหรับทุกๆสิ่งในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอให้ศาสนาจารย์ดวงพระจันทร์อธิษฐานพวกเขาข้าแด่พระบิดาเจ้าพวกก็ได้มรณะขอบพระคุณโปร่งสำหรับพระคำในตอนเช้าวันนี้ซึ่งเป็นพระพรเหลือเกินเป็นการเปิดเผยสิ่งใหม่ๆให้แก่ลูกชายและลูกสาวของพระองค์ซึ่งเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าและพระองค์ได้ทรงบอกไว้ว่าให้ลืมสิ่งเก่าๆให้ผ่านพ้นไปและก้าวข้างหน้าเพื่อเอาสิ่งที่ดีกว่าขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระองค์สืบต่อการสำแดงพระพรสำแดงการเปิดเผยผ่านองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสืบต่อที่จะอวยพระพรให้แก่อาจารย์ใหญ่ปริญญาเอกคำพรกุณฑปัญญาซึ่งเป็นประธานบริหารส่วนรวมนั้นให้เพิ่นได้มีอายุยืนยาวมีสุขภาพแข็งแรงขอบคุณพระเจ้าดังนั้นพวกเราจึงมุทนาขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ในพระนามอัศจรรย์ขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอให้พระพรพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของทุกคนมืออื่นเขาจะพบกันเขาจะมีลายสุดคือเก่านอกมืออื่นเนาะตอนเศร้าและส่วนตอน11โมงนั้นไปเขาจะเข้าสู่การนมัสการสำหรับการถือศีลอดอาหารนั่น3วันนั่นเนาะ